สวัสดีนะคะเมื่อกี้พอดีจังหวะว่าที่จะปิดไปนะเพิ่งเห็นนะคะก็คือไอ้ทีโต้นี่แหละที่เจอใหม่สีลมนะเจอหน้าอีเพนต้องกระทืบแม่งอย่างเดียวทีโต้ทำให้ตัวเองมีสัญชาติสวีเดนไอ้สัญชาติยุโรปก่อนนะค่อยกลางนะจะบอกให้นะขนาดคนไม่ได้กระทืบกูนะแค่บอกว่าจะกระทืบกูนะกูแจ้งความอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่สวีเดนแล้วกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะจากที่เขาอยู่มาตลอดนะแต่ว่าเขาก็ไปได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปได้ผัวแขกนะเอ้ยนี่จะบอกอะไรให้นะคะถ้ามึงตบกูนะกูก็จะใช้กฎหมายในฐานะคนสวีเดนเล่นมึงตัวมึงยังไม่เอาตัวไม่รอดเลยไอ้สัตว์นะไอ้เหี้ยเก่งเหลือเกินไอ้หมาเห่าใบตองแห้งไหนอ่ะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยๆตอนไหนจะเห็นจะจ้างคนเป็นหมื่นเหรียญน่ะตบกูอ่ะกูก็บอกให้ไปติดต่อเขาสิเดี๋ยวกูจะติดต่อกับเขาเองมีคลิปด้วยแล้วเมื่อไหร่จ้ะก็เหมือนเดิมเดี๋ยวกูจะตบเจอตรงไหนตบเฮ้ยนี่ยุโรปนะไม่ใช่เมืองไทยนะจะบอกให้อย่าคิดว่าเฮ้ยถามจริงเหรอมึงเห็นหรือยังอ่ะพาสปอร์ตสวีเดนน่ะนะจ๊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 ะโอเคนะให้ดูเฉยๆกูต่อให้มึงนะไอ้ตีโต้อีจันยาตะไลนะที่บอกว่าอีครั้งเขาคงไฟแห่งฟินแลนด์ที่บอกว่าเดี๋ยวจะจัดเป็นลายตัวน่ะอีหนิงนะอีหนิงเนี่ยเก่งจังอีเดี๋ยวกูจะตบมันนะใช้เวลา1นาทีให้มากองมาหนิงมาอีเหี้ยจะให้ตกเขาได้อีเหี้ยได้ถีบแม่งทีเดียวตกลำธารเลยสัตว์เนี่ยเก่งนักนะแรงมึงกับแรงกูมันต่างกันอีเหี้ยอีเบาหวานอีอ้วนยังถ้าจะเปรียบนะอย่างมึงนะเขาเรียกอะไรรู้ไหมอีหนิงยังมึงนะเขาเรียกว่าถังน้ำมันติดล้อไม่มีเครื่องยนต์ส่วนกูอะซุปเปอร์คาร์ถ้าเปรียบแรงกันนะอีฮาล่านะให้ดูแค่นี้ล่ะนะคะป้าบอกนะว่ากูจะจัดการพวกมึงตามกฎหมายทุกคนนะตอบได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะมึงมีสิทธิ์ค่ะแต่กูก็มีสิทธิ์นะคะในการใช้สัญชาติสวีเดนอย่าลืมบอกนิดนึงนะคะป้าบอกนิดนึงนะคะว่าทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรกันเขายึดถือเอกสารเป็นหลักกูสัญชาติสวีเดนนะมึงอะเอาให้ตัวให้รอดก่อนให้มีสถานะก่อนอย่ากลางเยอะหน้าเวทนามึงกลางอย่างเงี้ยหน้าเวทนากูบอกมึงแค่นี้แหละนะจ๊ะคนดูแป๊บเดียว17คือป้ามาเล่าให้พวกมันฟังพวกมันคิดว่าตัวมันยังไม่ได้สถานะเลยอะเห็นไหมเดี๋ยวจะเจอแล้วจะตบอย่างเดียวเอ้ยกระทืบอย่างเดียวเอาสิกูเห็นมึงจ้างคนยังมีใครเขารับจ้างมึงฮะอะไรวะแป๊บนึงนะคะยังไม่ได้ขออนุญาตรับสายเพื่อนแป๊บนะคะหยุดบันทึกเลยนะคะนะกูจะจัดการมึงตามกฎหมายทุกตัวตามกฎหมายอ่ะใช้กฎหมายเรื่องอะไรล่ะกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์นะเมืองนอกอ่ะเขาไม่ใช่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยอ่ะใครก็ว่าคนของใครแต่เมืองนอกไม่มีค่ะใครทับคิดผิดกฎหมายอย่าลืมนะเขาอาจจะไม่มึงติดคุกแต่มึงจะติดคุกไปตลอดชีวิตด้วยแบ็กริดนะคะคริมินอลเรคคอร์ดค่ะแค่นี้ค่ะ